วัสดีครับผมปองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแล้วก็พูดถึงวิธีการกางเต็นท์นะครับของเต็นท์ที่ผมว่าเป็นหนึ่งใน Snow Peak ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับนั่นก็คือตัว Snow Peak Landlock นะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัว Ivory นะครับก็คือตัวสีขาวนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับว่ามีอะไรเบื้องต้นเนี่ยก็มา2ถุงนะครับถุงนึงเนี่ยก็คือถุงเล็กนี่นะครับก็คือเป็นเสานะครับแล้วอีกถุงนึงเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่เหลือนะครับก็คือมีตัวเอาเตอร์เรียกว่าอะไรฟลายชีตนะครับแล้วก็มีตัวอินเนอร์นะครับอยู่ในนี้แล้วก็พวกเชือกอะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกอันนี้นะครับอันนี้คือตัวเอาเตอร์นะครับมาเนี่ยก็จะมีเบลรัดมาให้นะครับแบบนี้นะครับมีทั้งหมด4เส้นนะครับก็คือเขารัดมาเป็น2อันนะครับมีตัวเรนคัฟเวอร์นะครับมีตัวอินเนอร์นี่อินเนอร์สีเข้มๆนะครับมีคู่มือวิธีการทำนะครับจะบอกว่าวิธีการกางเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วแต่วิธีถนัดของแต่ละคนซึ่งก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับวิธีที่ผมจะโชว์ก็คือวิธีที่ผมว่าผมกางแล้วผมง่ายนะครับแล้วก็มีสมอนะครับแล้วก็มีเชือกโอเคมาเริ่มกางอะไรดีกว่าเริ่มต้นนะครับอย่างแรกก็คือเราก็กางออกให้ใหญ่เลยนะครับเราจะได้รู้ว่าพื้นที่เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเอาเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนแหละก็ไม่เป็นไรครับก็มันของต้องใช้นะอ่ะมากางเลยดีกว่าคือเวลากางนะครับต้องบอกว่าจุดสำคัญเนี่ยก็คือมันเหมือนเต็นท์มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จริงมันมีหน้าด้านหลังนะครับก็คือด้านหน้านะครับมันจะมีโค้งๆแบบนี้นะครับด้านหลังอ่ะมันจะเป็นเหลี่ยมนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเรากางเสร็จนะครับเพราะอินเนอร์เนี่ยมันไม่ได้แขวนได้ทั้งสองฝั่งแขวนได้ฝั่งเดียวนะครับก็คือต้องแขวนด้านนู้นเพราะนั้นผมจะหันหน้าไปด้านนี้ผมก็เลือกเอาตรงนี้ไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแกะเสากันในส่วนของเสานะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะครับไม่ต้องคิดเยอะมากนะครับเสาสีนะครับแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือ Snow Peak เนี่ยถ้าเป็นแลนล็อกปกติกับแลนล็อก M เนี่ยก็คือเหมือนกันค่อนข้างเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีเรื่องสีแล้วมันก็จะมีรุ่น Air นะครับแต่วิธีกางเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องมีผมหาให้ดูแล้วกันของผมเนี่ยจะมีโค้ดตรงนี้นะครับที่เป็นสีดำนะครับคือสโนว์พีคเขาจะทำไว้ค่อนข้างดีนะครับโค้ดตรงนี้กับมันจะมีเชือกผูกตรงที่เสียบนะครับก็มันไม่ค่อยงงหรอกนะครับแต่เอาเป็นว่ามันจะมีเสานะครับที่เป็นเสาแบบนี้นี่เรียกว่าไงดีวะกางให้หมดเลยแล้วกันจะได้เห็นเสานี้นะครับจะเป็นเสาที่มีไอ้ข้อใหญ่ๆตรงนี้นะครับอันเนี้ยจะมี2ต้นนะครับจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะมาร์คไว้ด้วยสีน้ำเงินเข้มนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มนะวะตัวนั้นอยู่นะวะนี่อยู่นี่นะครับ2อันนะครับแยกไว้นะครับแล้วก็จะมีของผมเนี่ยเสาแดงเนี่ยจะเป็นเสาที่เป็นคานตรงกลางนะครับเดี๋ยวพอผมกลางๆไปก็จะเข้าใจเองนะครับสำหรับผมเนี่ยเสาแรกที่ต้องหานะครับก็คือเสากลางนะครับผมเรียกว่าเป็นเสากลางก็คือเสาที่ใช้ยึดตรงกลางเลยน่าจะเป็นอันนี้นี่ถ้าเป็นของผมเนี่ย
จะเป็นเสาที่มีสีแบบนี้นะครับเป็นสีเข้มๆแบบนี้มันจะเป็นเสาที่เป็นเส้นเดียวที่อยู่ในถุงของสโนว์พีคนะครับที่ไม่มีข้องอใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ดูตรงเดี่ยวเลยนะครับที่เหลือเนี่ยทุกต้นเนี่ยเขาจะมีข้องอหมดเลยอันเนี้ยเป็นเสาแรกที่เราต้องเสียบก่อนนะครับเราจะเสียบผ่ากลางในแนวยาวนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบกันเลยนี่นะครับอย่างที่เห็นตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นสีแบบสีน้ำเงินเข้มม่วงๆแล้วแต่ตาสีตาใครตีสียังไงนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้ถ้าเสาสีไม่เหมือนไม่ต้องตกใจนะครับหมายถึงว่าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่เขาจะมาร์คโค้ดมาให้มันใช้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือเรามองที่สีมันตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาหยิบเสาที่มาร์คสีเหมือนกันอันนี้ไปนะครับอย่างอันนี้ก็จะมี2เสาก็คืออันนึงอยู่ด้านหน้าอันนึงอยู่ด้านหลังนะครับเราก็กางเสาโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเวลาเสียบเนี่ย1นะครับต้องให้โค้งหันออกนะครับไม่ใช่กลางแนวนี้นะครับเอาให้มันหันออกแบบนี้นะครับนอกจากจะหันออกแล้วนะครับที่จริงอ่ะมันจะคว่ำลงนิดนึงนะครับเราอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับผมอ่ะสำหรับผมอ่ะคือมันดูค่อนข้างยากมากเลยนะครับเราก็ลองเสียบดูแบบนี้พอเสียบแล้วเนี่ยนี่นะครับมันจะถ้าเราก้มดูอ่ะมันจะโค้งลงนิดนึงนะครับแบบนี้เห็นไหมมันจะโค้งนิดนึงมันไม่ได้เรียบนะมันไม่ได้เรียบซึ่งถ้าเราใส่ผิดเช่นผมตีลังกาอันนี้นะครับมันจะกลายเป็นโค้งเนี้ยมันชี้ขึ้นไปด้านบนนะครับเนี่ยหมายถึงถ้าผมตีลังกาแบบนี้นะโค้งเนี้ยมันก็จะยังหันออกซึ่งถูกต้องแต่มันจะเหมือนเป็นตีลังกาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าโอเคมันโค้งลงด้วยมันถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาห่วงอันนี้นะครับเกี่ยวไว้อย่างนี้นะครับทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วดึงให้แน่นนะครับมันจะได้ไม่หลุดลงมาหลังจากต่อเสาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือมันจะเป็นรูปแบบเป็นอย่างเงี้ยเออนะครับเป็นตัว H ด้านนี้ก็ได้อะแล้วแต่จะเรียกนะครับก็เสียบเสานะครับแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีคนละแบบนะครับบางคนก็จะบอกว่าเสียบไขว้บางคนก็จะบอกเสียบข้างอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับสำหรับผมเลือกวิธีเสียบทีละข้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเสียบด้านนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเสียบกันนี่นะครับอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับสีอาจจะไม่ได้ตรงกัน 100% นะครับแต่ก็จะมีอย่างนี้สีมันจะตรงกันแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยไม่หลงแน่นอนเราก็เสียบเสร็จแล้วก็ไปเสียบอีกอันหนึ่งหลังจากที่เราเสียบทั้งสองด้านนู้นแล้วนะครับเราก็จะมาเสียบด้านนี้สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราจะต้องยกมันด้วยนะครับนะครับอารมณ์ประมาณแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปยกอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับวิธีที่เราง่ายนะครับก็คือเปิดเราจะได้เดินมาถึงนะครับบางคนนี่แบบว่าเอื้อมอย่างนี้นะครับอยากเปิดเข้ามาเดินเข้ามานะครับหยิบแล้วยกขึ้นนะครับหยิบแล้วยกขึ้นอ
แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้าเรายกขึ้นมันจะง่ายสำหรับผมนะครับถัดไปก็คือเสียบเสากลางเสียบจังหวะนี้สำหรับผมนะครับแล้วแต่คนบางคนเสียบตอนสุดท้ายบางคนเสียบระหว่างทางผมยกเสาแล้วเสียบเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลามันเริ่มตึงอ่ะมันเสียบยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเสียบเลยนะครับแล้วก็ยึดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไล่แป๊กๆพวกนี้ได้เลยนะครับพอใส่อันนี้นะครับเสาบนเสาหน้าเสาหลังเสากลางเกี่ยวเรียบร้อยก็จะมาใส่เสาทะแยงนะครับเสาทะแยงเนี่ยเวลาใส่นะครับให้อ้อมออกไปด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามแบบเสียบเสิร์ฟอะไรนะครับอ้อมออกไปข้างนอกแล้วเราก็เอาตรงนี้ไปเสียบข้างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไล่ตอกสมอไปทุกเสาเลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดเฉพาะเสาเนี่ยมี10นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีดึงด้านหน้านี่อีกนะครับเป็น12ตัวนะครับเสาจะตอกหมดหรือไม่ตอกหมดสุดแล้วแต่นะครับความมั่นใจว่าลมแรงหรือไม่แรงนะครับถ้าลมไม่แรงเนี่ยไม่ต้องตอกก็ได้ครับตอกแค่แบบ4มุมหกมุมแล้วกันตรงกลางผมว่าเหลือๆแล้วครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับ
เสร็จแล้วนะครับก็พันตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีห่วงให้เกี่ยวนะครับก็ต้องเสียบเข้าไปในห่วงนะครับนี่นะครับแล้วก็มาไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตอกตรงนี้นะครับก็ดึงออกมาแล้วก็ตอกไม่มีอะไรตรงไปตรงมานะครับอันนี เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเรนคัฟเวอร์หรือฟลายนะครับคุมอีกทีนึงไม่มีฝนหรอกที่จริงก็ไม่คุมก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าแดดมันแรงนะครับก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยก็นั่นแหละครับก็คุมเวลาคุมนะครับให้กลับด้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราพลิกมันไปอีกฝั่งหนึ่งแทนนี่ครับเราจะทิ้งให้มันมีเชือกอยู่ปลายแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาฝั่งนึงอ่ะเกี่ยวมาเป็นฝั่งนี้นะครับเราก็เกี่ยวเข้าไปเวลาเกี่ยวนะครับให้จิ้มเข้าไปในระหว่างช่องเนี่ยๆในระหว่างช่องเนี่ยครับมันจะได้แน่นๆนะครับไม่งั้นเนี่ยบางทีเวลาเราเกี่ยวไปแล้วครับมันหลุดเนี่ยแบบเนี้ยมันจะไม่หลุดนะครับทำอย่างนี้ทั้งสองฝั่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการกางภายนอกเบื้องต้นทั้งหมดนะครับเชือกผมไม่ยึดนะครับอันนี้ผมถือว่าคนส่วนใหญ่น่าจะทราบนะครับมีเชือกถ้าอยากจะยึดก็ยึดนะครับลมแรงก็ยึดลมไม่แรงไม่ต้องยึดอย่างปัจจุบันเนี้ยผมตอกสมอแค่ทั้งหมดนะครับถ้าบริเวณที่มีเสาเนี่ยผมตอกแค่3ตัวก็คือหน้ากลางหลังนะครับแล้วก็จะมีอีก2ตัวอยู่ที่ปลายที่เป็นตัวยื่นออกมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเต็นท์กันครับอย่างที่เห็นนะครับมันจะมีตัวมุ้งนะครับแล้วก็มีตัวข้างนอกนะครับถ้าหน้าตอนนี้เราเก็บรวบก่อนเลยครับเพราะว่าข้างในตอนนี้คืออบมากนะครับมุ้งนะครับเปิดได้นะครับแบบนี้เราก็ม้วนเก็บทำให้ดูแล้วกันแต่เดี๋ยวผมเปิดเป็นประตูไปเลยนะครับม้วนเนี่ยมันเก็บแล้วมันก็จะเก็บลงไปในนี้นะครับแบบนี้นี่ผมชุยมากเลยเนี่ยแค่ทำให้ดูเฉยๆนะครับก็คือเก็บได้4บานเลยนะครับเป็นการระบายอากาศนะครับหรือบานนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอันนี้มันเป็นด้านหน้านะครับเราก็สามารถเปิดได้ด้วยอ
ในส่วนของกราวชีสนะครับก็มันต้องซื้อแยกแต่ผมซื้อของฟลายชีสไทยนะครับเพราะว่าใช้แบบปูเต็มพื้นที่นะครับก็อันนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับใครอยากจะซื้อกราวชีสของ Snow Peak ด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบนะครับโอเคกางกราวชีสเสร็จแล้วนะครับเราก็มากางอินเนอร์แฟลปง่ายมากๆนะครับก็แค่เกี่ยว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 คือจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นท์นะครับหรือการกางอินเนอร์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ว่าใครเก็บถ้าเราเก็บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราอะเก็บมันด้านหน้าพับยังไงด้านหลังพับยังไงนะครับมันก็จะทำให้กางเร็วอย่างเวลาผมกางเต็นท์เนี่ยปกติผมจะม้วนเข้าหาประตูนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้อยู่เสมอเลยว่าเออประตูมันอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับอะไรทำนองนี้อะไรทำนองนี้อันเนี้ยผมพูดเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเราแขวนตามจุดที่มีนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยากจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วถ้าโดยปกติเขาจะแนะนำว่าให้เริ่มจากประตูหน้าก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวไปที่อันถัดไปนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยหลังจากกางทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลากางออนนิ่งนะครับเสาออนนิ่งเนี่ยไม่ได้มีรวมมาในชุดของSnow Peak ตัวแลนด์ล็อกตัวนี้นะครับเพราะนั้นต้องซื้อแยกใครใครจะซื้อเสาของ Snow Peak ก็ได้ผมมีเสาอยู่แล้วผมไม่ซื้อเพราะมันแพงนะครับก็เดี๋ยวผมกางออกมาให้มันช่วยบังแดดนะครับแต่ที่จริงไม่ผมไม่กางขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆกางแค่แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ต้องการที่ผมจะมานั่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้มันบังไม่ให้แดดเข้าไปเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าจะกางยังไงแต่คิดว่าเดี๋ยวดึงเชือกก่อนนะครับจะใส่เสาหรือไม่ใส่เสาก็ได้ทีหลังนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเต็นท์แบบ2 room จาก Snow Peak นะครับตัวนี้คือแลนด์ล็อกตัวปกติที่ไม่ใช่ตัว M นะครับสเปคเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับว่าสูงกว้างใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือผมกางแบบเต็มรูปแบบเลยนะแต่ข้างในผมไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบนะครับมาเราเข้าไปดูในเต็นท์กันพื้นอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ของผมเป็นเต็มพื้นที่สั่งจากฟลายชีสไทยไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขานะครับแต่ว่าเขาตัดมาพอดีแล้วผ้าเขาก็หนาดีนะครับแบบนี้ผมก็ใช้งานได้เต็มพื้นที่อันนี้คือด้านในนะครับมาดูอินเนอร์กันก่อนเลยนะครับอินเนอร์ใหญ่โต OR นะครับอันเนี้ยลงเตียง5ฟุต2เตียงได้สบายๆนะครับมีรูเหลือตรงกลางแน่นอนเดี๋ยวผมกางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับในอินเนอร์เนี่ยก็คือเปิดซิปได้นะครับเปิดด้านหลังได้เปิดด้านหน้าได้คือเปิดได้ทุกส่วนเนี่ยจะให้ดูนะครับเนี่ยมันเป็นผ้าแบบเปิดแบบนี้ได้นะครับผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าทำให้เห็นภาพอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับเต็นท์ระบายอากาศได้ทุก
ทิศทางนะครับก้างไม่ยากนะครับเหมือนยากแต่ไม่ยากมันจะมีจุดสำคัญอยู่ 2-3 จุดแต่ผมเชื่อว่าถ้าก้างสัก 2-3 ทีก็จะชินนะครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องของเวลาขึงไอ้4มุมครับต้องยกขึ้นนะครับเดินเข้ามายกขึ้นแล้วค่อยๆเกาะเสาแล้วก็ไปเสียบนะครับจะไม่มีปัญหาเลยจะทำได้ง่ายมากนะครับภายในนี่ผมสูง175ใหญ่มากอะคุณนี่คือผมเอื้อมแบบเกือบสุดมือเลยนะเนี่ยนะครับก็สูงนะครับเดินเนี่ยมาได้ถึงแบบขอบเลยนะนะครับใหญ่มากๆใหญ่มากๆพอสำหรับครอบครัว4คนผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่เกินกว่านี้ก็น่าจะอึดอัดก็คือเนี่ยครอบครัวผมอะ4คนโอเคสำหรับลักษณะนี้นะครับเป็น2 room นะครับออกมาด้านนอกตรงนี้โอ้โหเย็นกว่าข้างในเยอะเลยนะครับผมยังไงก็ยังคงชอบการกางทาร์ปมากกว่านะครับผมแค่รู้สึกว่าการกางลักษณะนี้มันแคบแล้วก็มันดีนะเวลาแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็จะชนะเลิศในแง่นั้นนะครับคือทุกเต็นท์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียเคยมีเพื่อนๆถามผมนะครับว่าคิดว่าเต็นท์ 2 room เป็นยังไงนะครับก็สำหรับผมก็มันก็มีประโยชน์นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่มีอะไรที่มีข้อดีไปหมดนะครับก็ประมาณนี้ใครมีคำถามนะครับก็ drop ไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ